พื้นฐานน้อยแค่ไหนอย่าคิดว่าตัวเองพูดภาษาอังกฤษไม่ได้วิธีการสอนของครูส้มนะคะเทคนิคนี้ใช้ได้ผลค่ะนั่นก็คือการฝึกแต่งประโยคไล่จากระดับที่ง่ายที่สุดไปจนถึงประโยคที่มีความซับซ้อนมากขึ้นมาหน่อยนะคะแต่วันนี้เนี่ยจะแตะในระดับที่ง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างสาธิตสอนแต่งประโยคของครูส้มกันค่ะคำแรกนะคะขอยกคำว่า be ที่แปลว่าเป็นตรงนี้เป็นกริยานะคะยกตัวอย่างเช่น I want to be a teacher want to แปลว่าต้องการ be แปลว่าเป็นฉันอยากเป็นครูถ้าจะพูดว่าฉันอยากรวยจะได้ว่ายังไงคะ I want to be รวย rich I want to be rich ในเมื่ออยากรวยก็อยากสวยได้ฉันอยากสวยสวยคือ beautiful I want to be beautifulดังนั้นนักเรียนได้โครงสร้างแพทเทิร์น I want to be ตามด้วยคำที่คุณอยากจะเป็นนะคะเดี๋ยวครูจะแอบบอกให้ตรงนี้กระซิบว่าคำที่จะมาตามหลัง to be ต้องเป็นคำที่บอกอากับอาการหรือรูปลักษณ์หรืออารมณ์จิตใจตัวอย่างพวกนี้และ to be ยังตามด้วยคำนามค่ะคุณอยากเป็นใครดังนั้นสรุปอีกทีนะคะI want to be ตามด้วยคุณอยากเป็นยังไงคุณอยากเป็นใครอยากเป็นอะไรแต่ถ้าบอกว่าฉันอยากทำอะไรดูความต่างฉันอยากทำอะไรตัด be ออกไปเอาการกระทำที่ฉันอยากทำเติมลงไปเช่นฉันอยากไปจากที่นี่ไปก็คือ go แต่ถ้าบอกว่าไปจากที่นี่ go from here หรือleave here I want to leave here I want to go away from here ตัวอย่างที่สองค่ะถ้าคุณจะพูดว่าฉันอยากโทรหาส้ม call ส้มจะใช้ I want to be หรือ I want to โทรหาส้มก็คือฉันอยากกระทำสิ่งนั้นฉันไม่ได้อยากเป็นดังนั้นเราจะไม่ใช้ I want to be ก็จะกลับมาที่ I want to call Som I want to call Som เป็นภาษาพูด wanna เวลาพูดเร็วๆขึ้นมานิดนึง I wanna call Som I wanna call Som ไปฝึกนะคะเอาละค่ะและนั่นคือการสร้างประโยคบอกเล่าขั้นตอนต่อไปเราจะฝึกทำเป็นประโยคปฏิเสธกันนะคะปัญหาของผู้เรียนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ก็คือไม่มั่นใจว่าจะเอาคำว่า notหรือจนปักลงไปเทคนิคครูส้มมีให้ในทุกๆเรื่องค่ะและเรื่องนี้คุณจะเห็นว่ามันง่ายมากถ้าเกิดประโยคดั้งเดิมเป็นประโยคที่ไม่มี am ให้คุณเอาจนปักลงไปได้เลย I want to call ส้มมี am ไหมไม่มีงานของเราเอาจนปักลงไปเป็น I don't want to call ส้มคุณจะไม่พูดว่า I am not want เด็ดขาดเพราะประโยคต้นของมันเป็น I want to ไม่ใช่ I'm want to ก็จะกลายเป็น I don't want to call Som ตรงนี้ง่ายมากค่ะขอ5ดาวปรบมือให้ครูด้วย I don't want to call Som ออกเสียงให้เป็นธรรมชาติมากขึ้น I don't wanna call Som หลังจากปฏิเสธก็ต้องมีเลเวลของการสร้างประโยคคำถามสมมติว่าจะถามตัวเองว่าเอ๊ฉันอยากโทรหาส้มหรือเปล่าตกลงฉันอยากโทรหาหล่อนจริงๆไหมก็จะแกะ I don't ออกมาเป็น I do not แกะคำว่า do ไปไว้หน้าประโยคดีดไปค่ะมันต้องไปอยู่ต้นประโยคเป็น do I ที่เหลือเหมือนเดิม Do I want to call some? Do I want to call herนั่นเองค่ะและนี่แหละค่ะคือสาธิตการฝึกแต่งประโยคของครูส้มจะไม่สอนแกรมม่าแยกกันแต่จะเน้นหนักไปเรื่องของการแต่งประโยคแล้วเอาแกรมม่าเนี่ยมาแทรกสอนอยู่ในนั้นเหมือนการสอนยัดไส้นะคะดังนั้นเราจะไม่รู้สึกว่าถูกอัดทฤษฎีหรือถูกผลักให้จำแต่จะเห็นการพัฒนาของตัวเองไปพร้อมๆกันตั้งแต่คลิปแรกเลยละค่ะมากไปกว่านั้นคุณจะได้เรื่องของโครงสร้างของประโยคเรื่องของแพทเทิร์นที่ครูมีมาให้
และความโฟลว์ของการคิดภาษาอังกฤษจะคล่องขึ้นนี่เป็นเพียงแค่คลิปเดียวแต่ถ้าสนใจเรียนจริงจังนะคะมีทั้งหมด56บทที่ครูได้จัดไว้ให้ไต่ระดับตั้งแต่ง่ายไปจนถึงปานกลางพร้อมที่จะเอาไปสื่อสารได้สร้างความพร้อมเติมเต็มความมั่นใจออกใช้งานได้ในสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวันที่นี่ค่ะคอร์สออนไลน์ Crush Your Goals 56 Days เป็นคอร์สตลอดชีพว่างตอนไหนเข้ามาเรียนได้นะคะและคอร์สไม่มีวันหมดอายุค่ะสอบถามได้ที่ LINE @English Fit and Firm นะคะตลอดชีพในราคาเพียง1990แต่มาบอกเลยว่าไม่ใช่ปัญหาเพราะมีสอนสรุปให้ด้วยสำหรับคนที่ไม่มั่นใจเรียนไปสะดุดตรงไหนก็กลับมาเช็คกฎกันมาได้ตลอดค่ะ